วกหนูมารณรงค์เรื่องของขยะถ้ายังไงก็ขอความร่วมมือจากพวกพี่ๆนะคะที่ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆขึ้นมาก็ขอให้เก็บแล้วก็เอาไปทิ้งถังขยะถ้าเห็นพวกหนูก็เอามาให้พวกหนูได้นะคะทุกๆวันเสาร์ในช่วงเช้าเยาวชนตัวน้อยจากโรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Eco School จะมาช่วยกันรณรงค์และเก็บขยะให้นักท่องเที่ยวเห็นความสำคัญของธรรมชาติแผ่นดินเกิดอันเป็นที่รักของเด็กๆเพราะหลังจากเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่นานธรรมชาติก็ถูกทำลายทัศนียภาพจากฝีมือของนักท่องเที่ยวก็อยากให้เขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่จะมีเขาที่มาเที่ยวแต่มีคนอื่นจะมาแล้วก็ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้อยู่กับพวกหนูเป็นนานๆก็เหมือนกับคนที่เขารักนะคะเนี่ยพวกหนูก็รักการอนุรักษ์เริ่มต้นด้วยการล่องเรือผ่านสายน้ำของห้วยบางบาดอำเภอเซกาเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรตลอดทางความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าภูวัวแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ต้นน้ำโขงช่วยกันเก็บสิ่งแปลกปลอมออกจากธรรมชาติดูเพลินๆแล้วโครงการนี้ก็เหมือนโครงการรณรงค์ขยะทั่วไปนะคะแต่สำหรับเด็กๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะป่าภูวัวแห่งนี้มีทั้งคุณค่าทางจิตใจที่สร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กทุกครั้งจนพวกเขารู้สึกผูกพันและหวงแหนมากเป็นพิเศษค่ะพื้นป่าแห่งนี้เปรียบได้กับห้องเรียนขนาดใหญ่การอนุรักษ์รักษาพื้นป่าคือการปลูกฝังการพัฒนาที่ยั่งยืนครูเจียมใจผู้ที่ได้รับทุนสอนดีโรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนจังหวัดบึงกาฬจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนมองเห็นธรรมชาติของป่าภูวัวที่สมบูรณ์กำลังถูกคุกคามจึงสร้างหลักสูตรท้องถิ่นให้เด็กๆเรียนรู้เป็นศูนย์กลางฝึกคิดวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และแนวทางแก้ไขก็จะให้นักเรียนปฏิบัติตั้งแต่ขั้นที่1ในเรื่องของการสำรวจเด็กเขาก็จะเริ่มวางแผนกันเองคิดกันเองแล้วก็ร่วมมือกันเองในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นที่7กระบวนการทั้งหมดจะเกิดจากแนวคิดของเด็กทั้งสิ้นเลยค่ะธรรมชาติของพื้นป่าภูวัวจะยั่งยืนตลอดไปได้เมื่อเยาวชนตัวน้อยเหล่านี้ได้ปลูกฝังจิตสำนึกและห่วงใยธรรมชาตินั่นคือการรักษาความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงสุพนัทลิมวิสิทธิ์สกุลถ่ายภาพวนิดานาคีสังข่าว5หน้า1รายงาน